สวัสดีค่ะพบกับคณิตม.ต้นง่ายง่ายบายครูตุ๊กนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะครูมีตัวอย่างโจทย์มาให้ลองฝึกทำกันดูนะคะวันนี้เป็นโจทย์ในเรื่องของการบวกจำนวนเรียงลำดับนะคะซึ่งเจอโจทย์แบบนี้เราจะเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือว่าในการสอบแข่งขันนะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันก่อนค่ะโจทย์นะคะเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกที่3จำนวนเรียงติดกันนะคะรวมกันได้165จงหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะมาทำความเข้าใจกับโจทย์ก่อนนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกที่นะคะ3จำนวนที่เรียงติดกันอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น3 5 7จำนวนคี่นะคะที่เรียงติดกันนะคะนี่3จำนวนนะคะหรือ10 15 17 19แบบนี้นะคะเขาถึงจะเรียกว่าจำนวนคี่3จำนวนที่เรียงติดกันถูกไหมคะอ่ะอันนี้ทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาดูวิธีคิดกันปกติแล้วถ้าเจอโจทย์แบบนี้ถ้าอยู่ในห้องเรียนนะคะครูเขาก็จะให้ใช้วิธีการแก้สมการกำหนดตัวแปรแล้วก็สมมติตัวแปรตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ออกมาแล้วหาค่าตัวแปรออกมาถูกไหมคะก็จะมีวิธีการขั้นตอนที่มันวุ่นวายกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะครูมีวิธีคิดลัดที่คิดแป๊บเดียวได้คำตอบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีคิดลัดของครูทำยังไงนะคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้เมื่อไหร่นะคะให้ผลบวกมาบอกว่าให้ผลบวกมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นจำนวนที่เรียงติดกันนะคะไม่ว่าจำนวนจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะคะที่เรียงติดกันยังไงก็ได้หรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันลดลงเท่าๆกันก็ได้ใช้สูตรนี้ได้หมดนะคะสูตรนี้บอกไว้ว่าอันดับแรกเลยหาจำนวน3จำนวนที่เรียงติดกันใช่ไหมอันดับแรกเลยให้หาจำนวนที่อยู่ตรงกลางก่อนนะคะหาจำนวนที่อยู่ตรงกลางก่อนหายังไงล่ะหาจากสูตรนี้เลยค่ะจำนวนที่อยู่ตรงกลางนะคะครูเรียกว่าตัวกลางแล้วกันนะคะเท่ากับผลบวกนะคะนำผลบวกของจำนวนที่เขากำหนดมาให้เนี่ยทั้งหมดมาบวกกันนะคะผลบวกทั้งหมดครูใช้คำว่าทำผลบวกทั้งหมดนะคะแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะถ้าแทนค่าลงไปในสูตรนี้ในข้อนี้นะคะข้อนี้มันมีอยู่3จำนวนถูกไหมครูแบ่งไว้แบบนี้แล้วกัน3จำนวนเป็นจำนวนคี่3จำนวนที่เรียงติดกันนะคะอันนี้คือจำนวนน้อยอันนี้คือตัวที่อยู่ตรงกลางอันนี้คือจำนวนที่มีค่ามากนะคะครูเรียงลำดับไว้แบบนี้นะแล้วหาตัวกลางก่อนอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปในสูตรเลยเพราะฉะนั้นตัวกลางตัวที่อยู่ตรงกลางก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะผลบวกในโจทย์บอกว่าไงเท่ากับ165ถูกไหมคะหารด้วยจำนวนข้อมูลจำนวนข้อมูลมาจากไหนมาจากโจทย์นี่แหละว่าที่เขาบอกว่ามันคือจำนวน3จำนวนเรียงติดกันนี่ไงคะ3จำนวนเป็นจำนวนข้อมูลถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็นำ165หาร3ได้เลยทันทีก็จะได้ตัวกลางได้เท่าไหร่คะ165หาร3 3 1 3 3 5 15เหลือเศษ1 3 5 15เพราะฉะนั้นจำนวนที่อยู่ตรงกลางคือ55หมายความว่าไงหมายความว่าตัวนี้ค่ะคือ55พอเห็นภาพแบบนี้แล้วเรารู้ว่าตัวกลางคือ55เราสามารถหาตัวมากกับตัวน้อยได้เลยไหมคะได้เลยสามารถไล่ไปได้เลยเพราะมันเป็นจำนวนคี่ที่เรียงติดกันถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวมากก็ต้องเป็น57ตัวน้อยก็ต้องเป็น53ถูกไหมคะเพราะมันเป็นจำนวนคี่ที่เรียงติดกันได้ตัวกลางมาแล้วก็สบายถูกไหมคะอ่ะแต่ทีนี้คำถามถามหาอะไรหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ57เห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าฝึกบ่อยๆแล้วจำได้ขึ้นใจฝึกคิดในใจเจอโจทย์แบบนี้เมื่อไหร่คิดวิธีนี้ทันทีนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆนะคะก็ฝากไว้เป็นอีกแนวทางนึงในการทำโจทย์คณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีนำเสนอเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ